ประจำนะคะที่ทุกช่วงต้นปีเนี่ยผู้มีรายได้ก็จะต้องทำเรื่องการยื่นภาษีนะคะแล้วก็ชำระภาษีซึ่งรอบนี้นะคะถ้าเกิดว่าหากใครไม่สะดวกยื่นภาษีแบบกระดาษเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มทางเลือกใหม่นะคะเป็นการยื่นภาษีแบบออนไลน์ค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเราเนี่ยก็จะสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง8 เมษายน ปี 2565ค่ะโดยที่ผู้ที่ต้องการจะยื่นนะคะก็ต้องมีการเตรียมเรื่องรายละเอียดรายได้เนี่ยตั้งแต่วันที่1 มกราคมนะคะปี 2564ไปจนถึงวันที่31 ธันวาคม ปี 2564นั่นเองค่ะโดยขั้นตอนนะคะก็มีง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นแรกนะคะให้เราเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรค่ะจากนั้นนะคะก็คลิกไปที่ยื่นแบบออนไลน์สำหรับใครนะคะที่ยื่นภาษีออนไลน์ครั้งแรกเนี่ยก็ให้คลิกสมัครสมาชิกก่อนเพียงกรอกรายละเอียดตามบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์มือถือและก็ตั้งรหัสผ่านค่ะ2นะคะให้กรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนที่ช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนะคะหรือว่าผู้ใช้งานและกรอกรหัสผ่านที่เคยตั้งไว้จากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบ3กรมสรรพากรนะคะเขาได้เพิ่มขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วย OTP เพื่อยกระดับความปลอดภัยนะคะโดยจะมีการส่งรหัสมาทางโทรศัพท์มือถือของเราที่เคยลงทะเบียนไว้ค่ะ4จากนั้นนะคะระบบเนี่ยก็จะแสดงหน้าจอผู้มีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้คลิกไปที่ยื่นแบบที่ช่องพ.ง.ด. 90/91ซึ่งเป็นแบบภาษีเงินได้ประจำปีค่ะขั้นตอนที่5นะคะเป็นขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งก็จะมีทั้งหมด5ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1กรอกข้อมูลผู้เสียภาษีขั้นตอนที่2กรอกเงินได้ขั้นตอนที่3กรอกค่าลดหย่อนขั้นตอนที่4ตรวจสอบข้อมูลและขั้นตอนที่5ยืนยันข้อมูลจากนั้นนะคะให้ทำการกรอกข้อมูลผู้เสียภาษีระบบก็จะแสดงข้อมูลของผู้เสียภาษีให้เรากรอกข้อมูลตามจริงเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วคลิกถัดไป7ขั้นตอนถัดมานะคะก็จะเป็นเริ่มการกรอกเงินได้จากแหล่งต่างๆค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะหากใครที่เป็นพนักงานประจำหรือว่ามนุษย์เงินเดือนเนี่ยให้เลือกไปที่รายได้จากเงินเดือนคลิกที่ระบุข้อมูลจากนั้นนะคะระบบก็จะให้กรอกข้อมูลดังนี้รายได้ทั้งหมดให้รวมรายได้จากทุกนายจ้างนะคะจากทุกบริษัทที่เข้าทำงานตลอดปี2564แล้วกรอกเลขเดียวค่ะภาษีหักหน้าที่จ่ายให้รวมภาษีที่นายจ้างแต่ละที่หักนะคะแล้วก็กรอกเลขเดียวเช่นเดียวกันเลขผู้จ่ายเงินได้คือเลขประจำตัวของผู้เสียภาษีอากรของนายจ้างนะคะถ้าเกิดว่ารับเงินมาจากหลายนายจ้างเนี่ยให้เลือกกรอกเลขของนายจ้างที่จ่ายเงินให้เรามากที่สุดค่ะและสุดท้ายนะคะเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดคลิกบันทึกค่ะทั้งนี้นะคะถ้าหากมีรายได้อื่นๆเนี่ยก็ให้กรอกไล่ไปทีละข้อเลยโดยควรคำนวณตัวเลขให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มยื่นภาษีออนไลน์ค่ะ8เมื่อบันทึกรายได้แต่ละข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระบบของกรมสรรพากรเนี่ยก็จะพากลับไปที่หน้ารายได้เหมือนเดิมจากนั้นนะคะก็กรอกค่าลดหย่อนภาษีซึ่งค่าลดหย่อนภาษีของปี2564นี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มดังนี้ค่ะกลุ่มที่1ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัวกลุ่มที่2ค่าลดหย่อนหรือว่ายกเว้นด้านการออมและการลงทุนกลุ่มที่3ค่าลดหย่อนหรือยกเว้นจากทรัพย์สินและมาตรการนโยบายภาครัฐและกลุ่มที่4เงินบริจาคระบบนะคะก็จะดำเนินการคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดหย่อนภาษีออกมาเป็นเงินได้สุทธิซึ่งก็จะถูกนำไปคำนวณภาษีแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลในปี2564นี้เงินได้สุทธิตั้งแต่1 บาทถึง 150,000 บาทก็จะได้รับการยกเว้นภาษีหรือว่าไม่เสียภาษีนั่นเองค่ะและหากระบบนะคะระบุว่ายอดภาษีสุทธิเกินชำระไว้เกินผู้ยื่นภาษีนะคะก็จะสามารถขอเงินคืนได้ค่ะ9ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลโดยระบบนะคะก็จะสรุปข้อมูลเงินได้หักลบด้วยรายการลดหย่อนภาษีทั้งหมดเพื่อคำนวณภาษีที่ต้องการชำระซึ่งผู้ยื่นภาษีนะคะก็สามารถคลิกที่ดูวิธีการคำนวณได้เพื่อตรวจสอบที่มาของตัวเลขดังกล่าวแล้วก็เพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งค่ะและ10นะคะขั้นตอนสุดท้ายการยืนยันข้อมูลนะคะหลังจากการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ยื่นภาษีนะสามารถเลือกพิมพ์แบบบันทึกร่างหรือว่าจะกดยืนยันเพื่อส่งแบบยื่นภาษีปี2564ได้ทันทีทั้งนี้นะคะถ้าหากต้องการขอคืนภาษีเนื่องจากชำระภาษีเกินเนี่ยก็ให้เลือกช่องทางการโอนเข้าพร้อมเพย์หรือว่าตามวิธีที่กรมสรรพากรนะคะประกาศในแต่ละปีได้เลยค่ะและคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับสำหรับมือใหม่นะคะที่ต้องการยื่นภาษีออนไลน์หรือว่าจะต้องการชำระภาษีออนไลน์ค่ะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ถามกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ